คอยปกป้องน้องอินเตอร์เวลาที่พี่เกมเล่นน้องอินเตอร์สวัสดีค่ะน้องอินเตอร์นะคะรับบทเป็นธีรวีในพยากรณ์ซ่อนรักค่ะคาแรคเตอร์ของธีรวีเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์นะคะก็จะเป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะแล้วความยากของบทนี้คืออะไรความยากก็จะเป็นตอนที่ร้องไห้อะค่ะแล้วน้องอินเตอร์รู้ไหมว่าละครเรื่องนี้เป็นหนังสือมาก่อนคุณแม่เคยเล่าให้ฟังไหมคะน้องอินเตอร์ก็เคยเห็นค่ะแล้วก็ซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้อ่านดูแต่พอมาเล่นจริงๆเนี่ยโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะอายุยังน้อยแต่ว่าต้องจำบทยาวๆมีวิธียังไงบ้างน้องเตอร์เนี่ยก็ต้องคิดบางทีก็จำด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจในตัวละครนั้นด้วยค่ะแล้วฉากไหนเรียกว่าสุดหินสำหรับน้องอินเตอร์ก็จะเป็นฉากที่แบบว่าต้องมีร้องไห้ด้วยแล้วรับมือกับซีนนั้นยังไงก็ต้องทำอารมณ์ต้องรู้ว่าเขาร้องไห้เพราะเสียใจหรือยังไงแล้วตัวละครตัวนี้เหมือนชีวิตจริงน้องอินเตอร์ตรงไหนบ้างเป็นคนที่น่ารักสดใสร่าเริงค่ะละครเรื่องนี้ฉายพร้อมประเทศจีนน้องอินเตอร์ภาษาจีนได้ไหมอ๋อได้นิดหน่อยค่ะนี่ฮาวเจออินเตอร์เนี่ยค่ะได้เล่นละครกับพระเอกดังอย่างพี่เจมส์จิรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากแล้ววันแรกที่เจอพี่เจมส์จิเนี่ยก็เขินมากเลยพี่เจมส์จิกับทีรุธใครขี้อ้อนกว่ากันน้องเตยคิดว่าน่าจะเป็นพี่เจมส์จิมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ที่กองเนี่ยพี่เจมส์เขาก็จะชวนหนูเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากเลยค่ะได้ข่าวว่าเบื้องหลังตอนฟิตติ้งพี่เจมส์เขินน้องอินเตอร์มากจริงไหมส่วนใหญ่อ่ะหนูอาจจะเขินพี่เจมส์มากกว่าแล้วเขินทำไงอ่ะบางทีพี่เจมส์เขาก็จะชวนหนูไปเล่นด้วยกันก็เริ่มชินมากขึ้นค่ะนอกจากพี่เจมส์แล้วเขินใครอีกไหมพี่ป๊อปเขินไหมเขินเหมือนกันค่ะเขาเจอกันครั้งแรกเลยค่ะใครดุที่สุดในกองนี้จริงๆอ่ะไม่มีเลยคือแบบพี่ๆเขาเฟรนลี่กับหนูมากแบบเล่นด้วยกันตลอดขำกันทั้งวันนะคะเวลาอยู่ที่กองแล้วได้ร่วมงานครั้งแรกกับพี่ไอซ์ตื่นเต้นไหมคะอ๋ออันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะพี่ไอซ์เนี่ยก็เคยดูละครของพี่เขาด้วยค่ะแล้วในเรื่องนี้ต้องเข้าฉากกับใครบ่อยที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่เจมส์จิค่ะว่าเล่นเป็นพี่น้องกันใช่เราเล่นกับใครยากที่สุดก็ไม่ค่อยยากนะคะเพราะบางทีถ้าน้องเตอร์ลืมบทพี่ๆเขาก็จะช่วยบางทีถ้าน้องเตอร์ไม่เข้าใจตรงไหนป้าแจ๋วก็จะมาช่วยบอกเราด้วยค่ะชอบฉากไหนที่สุดในเรื่องนี้คะก็ชอบตอนที่น้องเตอร์กับพี่เจมนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่เจมพาน้องเตอร์ไปส่งที่โรงเรียนนะคะชอบตอนนั้นป้าแจ๋วตลกไหมแล้วเวลาทำงานด้วยเขาดุไหมคะป้าแจ๋วไม่ดุนะคะใจดีบางทีน้องเตอร์ไม่เข้าใจบทป้าแจ๋วก็จะช่วยน้องอินเตอร์ค่ะสนุกไหมที่ได้มาเล่นเรื่องนี้สนุกมากสนุกมากได้เจอทั้งพี่นักแสดงเก่งๆเช่นพี่เจมจีพี่ไอซ์อย่างเงี้ยค่ะน้องอินเตอร์คิดว่าละครเรื่องนี้เป็นแนวไหนคะหลายแนวเลยค่ะมีทั้งโรแมนติกสืบสวนแล้วก็มีบู๊ด้วยค่ะครบทุกรสจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าน้องอินเตอร์มีความสามารถแบบพี่ไอซ์เนี่ยน้องอินเตอร์อยากจะล้วงความลับใครเป็นพิเศษไหมคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะว่าทุกคนไม่เคยมีความลับกับน้องอินเตอร์โดนพี่เจมแกล้งบ่อยไหมคะนิดนึงนิดนึงเวลามาออกกองเคยเห็นใครแบบมีแอบหลับบ้างไหมคะแอบหลับเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นน้องอินเตอร์พักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน้องเตยก็แอบหลับบ้างนิดหน่อยแล้วอย่างนี้แบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำงานยังไงคะจะเอาหนังสือเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้คุณแม่เช็คในไลน์กลุ่มตลอดว่าวันนี้เพื่อนๆเรียนถึงบทไหนมีการบ้านอะไรไหมแล้วมีสอบเก็บคะแนนอะไรหรือเปล่าค่ะถ้าเลือกได้น้องอินเตอร์อยากลองเล่นละครแบบไหนบ้างน้องเตยอยากเล่นแบบสลับร่างค่ะคือน้องเตยอ่ะเคยเห็นพี่ยากับพี่ณเดชอ่ะเขาแบบเล่นแบบสลับผู้หญิงเป็นผู้ชายสลับผู้ชายเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยากลองบ้างจังเลยเพราะว่าพี่ไอ้ย่าก็เป็นไอดอลในใจของน้องเตยโดยเตยอยากเห็นอนาคตแบบพี่ไอในเรื่องไหมอยากเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าน้องเตยจะถูกมามาตีเพราะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้น้องเตยก็จะได้ไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าให้น้องอินเตอร์ลองทำนายอนาคตตัวเองอีก10ปีข้างหน้าน้องอินเตอร์จะเป็นยังไงอีก10ปีข้างหน้าน้องเตยจะสูงปุ๊บปาดช่วงนี้น้องอินเตอร์สนใจทำอะไรอยู่คะชอบร้องเพลงชอบเรียนเต้นค่ะแล้วก็ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube กับน้องอาร์ตี้น้องชายค่ะเตอร์พาร์ตี้ค่ะขอ3คำให้กับละครเรื่องนี้ห้ามพลาดเลย
ยฝากอะไรถึงแฟนคลับชาวจีนนิดนึงค่ะสำหรับแฟนคลับชาวจีนนะคะก็อยากจะบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยครบทุกรสมากๆเลยนะคะอยากให้ติดตามกันรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดเลยนะคะฝากอะไรถึงพี่เจมจีหน่อยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เจมจีมากๆนะคะที่คอยดูแลหนูคอยเป็นเพื่อนเล่นกับหนูนะคะแล้วก็คอยต่อบทกับน้องอินเตอร์นะคะเวลาน้องตัวอยู่ในกองเนี่ยก็เลยรู้สึกไม่เหงาแล้วก็รู้สึกเหมือนมีพี่ชายจริงๆเลยค่ะฝากอะไรถึงพี่ไอ้หน่อยค่ะต้องขอบคุณพี่ไอ้นะคะที่คอยดูแลน้องอินเตอร์แล้วก็คอยปกป้องน้องอินเตอร์เวลาที่พี่เจมเล่นน้องอินเตอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ไอ้ด้วยที่คอยสอนน้องอินเตอร์เวลาอยู่ในกองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้มีโอกาสได้เจอกันนะคะสุดท้ายแล้วฝากละครถึงคนที่รอติดตามน้องอินเตอร์หน่อยค่ะอย่าลืมไปกำลังใจให้น้องอินเตอร์ในละครพยากรณ์ซ่านรักด้วยนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:20 ทางช่อง3นะคะและอย่าลืมติดตามน้องอินเตอร์ได้ที่ช่อง YouTube Inter_รุ่งและดาชแนลนะคะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ